ครับสวัสดีครับจูเนียร์สร้างและได้มาสิ้นสุดครับวันนี้มาดูการทำถั่วงอกแบบง่ายๆถั่วงอกคอนโดครับมีถังครับก็จะเป็นถั่วงอกนะครับทำง่ายๆครับเดี๋ยวไปดูวิธีการขั้นตอนการทำจากท่านอาจารย์ดารณีครับดารณีครับสวัสดีครับท่านจารณีสวัสดีนี่ครับมาดูวิธีการทำถั่วงอกเพราะถั่วงอกจากวัสดุเหลือใช้นะคะอ๋อมีอะไรบ้างครับอุปกรณ์วัสดุเหลือใช้ก็มีถังขยะถังขยะถังขยะนี่ครับถังขยะแต่ต้องสะอาดหน่อยนะคะครับครับเสร็จแล้วผ้าสแลนสแลนนี่ก็ขาดแล้วค่ะเอามาจากคุณแม่ที่ใช้ตากข้าวแล้วมันขาดก็มาตัดแล้วทำยังไงบ้างอ๋อตัวนี้คือใช้แทนตะแกรงโอ้ยเราใช้ขวดถ้าเป็นตะแกรงเราต้องได้ซื้อครับแล้วก็ให้เด็กใช้ขวดไปด้วยใช้ขวดแทนครับครับเพราะว่าน้ำมันจะระบายหลังจากนั้นถังพลาสติกนี่จ่อตูดจ่อก้นมันเสร็จแล้วก็เอาขวดใส่ถ้าเรามีตะแกรงเราใช้ตะแกรงก็ได้หลังจากที่เราเอาขวดใส่แล้วเราก็เอาขวดใส่แล้วก็พอขวดใส่แล้วก็เอาผ้าใส่ผ้าเช็ดตัวผ้าสะอาดแล้วผ้าลงเสร็จแล้วก็เอาสแลนเล็กผ้าตะไคร้นี่สแลนพลาสติกนี่ใส่ลงไปปุ๊บแล้วก็โรยเมล็ดถั่วเขียวที่เราแช่ไว้ประมาณที่เราแช่ไว้1 คืนหรือ8ชั่วโมงอ๋อครับปิดแล้วก็ทำเป็นชั้นๆแล้วก็ปิดด้วยผ้าแล้วก็สแลนแล้วก็เมล็ดถั่วเขียวโรยครับทำถังขนาดนี้ประมาณ 3-4 ชั้นครับ 3-4 ชั้นก็จะได้ถั่วงอกประมาณ 2-3 โลน่าจะประมาณนั้นนะประมาณโลกว่าครับนี่ครับดูตัวงอกครับชั้นละประมาณโอ้ยมันหนักแล้วเนาะชั้นละประมาณกิโลนึงประมาณกิโลได้3ชั้นเลยเนี่ยครับ3ชั้นผลผลิตของนักเรียนแต่ว่าเราสามารถไปขายได้เราก็ต่อยอดนะต่อยอดทำกินเองในครัวเรือนแล้วก็ต่อยอดปลอดสารพิษด้วยครับกินได้เลยค่ะทำสะอาดประมาณ3วันเราก็แกะดูไม่ใช่ค่ะรดน้ำเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นรดน้ำเช้ากลางวันเย็นประมาณ3 วัน3 วันแล้วก็มาเปิดออกดูรับประทานได้เลยสุดยอดครับเมล็ดถั่วเขียวเราใช้ถั่วเขียวผิวมันนะคะแช่น้ำอย่างน้อย18ชั่วโมงค่ะ8ชั่วโมงแล้วก็โรยเป็นชั้นๆโรยชั้นแรกเสร็จแล้วก็ชั้นที่2ก็สะเลนผ้าตามด้วยสแลนแล้วก็โรยเมล็ดแล้วก็ตามด้วยผ้าแล้วก็โรยเมล็ดทำประมาณ3ชั้นถังนี้4ชั้นไหมคะถังนี้4ชั้นใช่ไหมคะด้านล่างอ๋อมีเป็นชั้นเป็นชั้นค่ะเป็นชั้นๆเอาถั่วโรยไปยกขึ้นยกโชว์หน่อยยกขึ้นให้ดูปึ๊บนี่นะคะนี่ค่ะนี่สุดยอดเลยมี4ชั้นถั่วนี้เราซื้อที่ไหนครับถั่วซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปค่ะเมล็ดถั่วเขาเรียกถั่วเขียวผิวมันค่ะอ๋อถั่วเขียวผิวมัน3คืนได้กินค่ะโอ้สุดยอดเลยครับปลอดสารพิษค่ะปลอดสารพิษกินได้เลยค่ะครูดารณีนี่ครูดารณีกินให้ดูครับนี่สุดยอดเลยครับนี่คือวิธีการทำถั่วง่ายๆค่ะเพราะกินเองได้ที่บ้านถั่วงอกเราทำกินเองได้อีกครั้งวัสดุเหลือใช้นี่ครับวัสดุเหลือใช้เป็นชั้นๆเลยตอนนี้ก็ขายโลเท่าไหร่ครับถั่วงอกกะโลประมาณโลละ30 บาทโอ้น่าสนใจสุดยอดเลยครับทำกินเองที่บ้านค่ะปลอดสารพิษด้วยปลอดสารพิษประมาณ3วันได้รับประทานเลยได้รับประทานค่ะเมล็ดมันต้องได้แช่ไหมครับแช่น้ำก่อนอย่างน้อย8ชั่วโมงอ๋อต้องแช่ไว้ก่อน8ชั่วโมง1 คืนตื่นเช้าขึ้นมาก็แช่ขึ้นมานี่คือผลผลิตของนักเรียนครับโรงงานม.3ค่ะโรงงานอาชีพม.3แต่เราสามารถนำไปสร้างรายได้ได้วิธีการก็ต่อยอดให้นักเรียนเป็นความรู้นะครับไปสอนหลายๆคุณพ่อคุณแม่เอาไปทำการผลิตนะคะต้นทุนถังขยะนี้ไปละ15 บาท15 บาทตัวนี้ไม่ต้องตัวนี้ไม่มีต้นทุนเพราะว่ามันเป็นสาเลนตากข้าวของแม่มันขาดแล้วเราเก็บมาแล้วอันนี้ผ้าเช็ดตัวที่มันที่มันเราไม่ใช้แล้วครับค่ะแค่นั้นเอง
อ๋อเป็นชั้นๆเลยถั่วเขียวครึ่งกิโล30บาทครึ่งกิโล30บาทครึ่งกิโลนี่พอได้ขนาดนี้อ๋อนี่คือครึ่งกิโลได้กี่ชั้นครับได้4ชั้น4ชั้นก็ได้ได้กำไรครึ่งๆนะถ้าน่าจะครึ่งๆแล้วเรารับรับประทานเราก็จะปลอดสารพิษสุดยอดครับขอบคุณมากท่านอาจารย์นารณีครับครับผมนี่คือถั่วถั่วงอกครับที่ทำโดยการนักเรียนท่านเป็นโครงงานของท่านอาจารย์นารณีและเราสามารถนำไปขายได้นะครับขายโลนึงก็25ถึง30บาทวันนี้มาแนะนำครับการเพาะถั่วงอกครับก็ขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันครับสวัสดีครับ